สถานการณ์การเมืองในบ้านเรานะคะคถูกจับตาจากนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดรัฐบาลสหรัฐค่ะก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่ากองทัพไทยนั้นจะไม่ก่อการรัฐประหารถึงแม้ว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองจะออกมาเตือนนะคะว่าวิกฤตการเมืองของไทยอาจประทุไปสู่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธได้ค่ะ ท้งนี้ทางด้านรายงานของสำนักข่าว AP นะคะระบุว่าสถานการณ์การเมืองไทยนั้นเข้าสู่ภาวะใหม่ที่มีแนวโน้มอันตรายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งนักชินวัตรพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีจากการมีคำสั่งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวอชิงตันว่าจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในประเทศไทยได้อย่างไรในฐานะที่เป็นประเทศพันธมิตรอย่างยาวนานและก็เป็นหุ้นส่วนทางทหารต่อกัน โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวในการประชุมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันว่าได้จับตาสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่แต่ว่าไม่มีความประสงค์จะเข้าไปแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็มองนะคะว่าทหารค่อนข้างมีท่าทีเปิดเผยว่าไม่สนใจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอีกและสหรัฐเองก็แนะนําให้ทหารไทยนั้นอดกลั้น ทางด้านนากักนักวิเคราะห์ของสหรัฐนะคะก็มองในด้านลบถึงการประนีประนอมทางการเมืองแล้วก็เชื่อว่ามีแนวโน้มของความขัดแย้งที่รุนแรงและกระทบต่อหลักการประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะเป็นการถอยหลังของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐด้วยค่ะ